ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมะช่องทำดีวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยและคาถาบูชาแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายปลุกเสกด้วยครูบาอริยชาติอริยจิตโตผู้มีบุญบารมีมีวาสนาดีได้บูชาแล้วโชคใหญ่หล่นทับมาแนะนำเพื่อเป็นธรรมทานเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะดีๆท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับที่นี่มีปาฏิหาริย์นางกวักตุ้ยนุ้ยเรียกเงินเรียกทองปลุกเสกโดยครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครูบาเจ้าอริยชาติเด่นทั้งในเรื่องของเวทมนต์คาถาเครื่องรางของขลังแคล้วคลาดจากภัยอันตรายเพราะตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรท่านเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์และโชคลาภเป็นอย่างมากท่านได้ปลุกเสกนางกวักตุ้ยนุ้ยรุ่นอภิมหาทรัพย์เรียกเงินเรียกทองค้าขายร่ำรวยมีอิทธิฤทธิ์ด้านเมตตามหานิยมด้วยอิทธิฤทธิ์ของนางกวักตุ้ยนุ้ยนั้นมีคอหวยถูกรางวัลมาหลายล้านบาทและถูกรางวัลติดกันถึง43ครั้งจึงได้สร้างปรากฏการณ์น้ำแดง 55,500 ขวดซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดฟ้าเบิกเนตรนั่นเองสำหรับคาถาในการบูชาแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยให้ตั้งนโม3จบก่อนแล้วว่าพระคาถาดังนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่นางกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกท่วนหน้าเอหิมามะมะอาคัจฉยะอาคัจฉาหิเอหิมามะมะจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี1ปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองขอให้ทองไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัจฉยะอาคัจฉาหิเอหิมามะมะนะมะอะอุนัชชาลิติอิกะวิติพุทธสังมิทุสะมะนิอิทะคมะจะพะกะสะนาสังสิโมสุมะโมโลนะโมพุทธายะนะมะพัทธะนะเมตตาโมขายดีพุทธไม่ต่อทาซื้อดียะใจดีมีใจอ่อนรักพุทธโธปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงสิทธิโภคาสิทธิพลาสิทธิจะมหาเดชานัชชาลีติเอหิจงมาพุทธสังมินิมามะมามามาช่วยกันค้ามาช่วยกันขายกวักเอาเงินมากวักเอาทองมากวักเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของหน้าที่การงานผู้คนชื่อเสียงเกียรติยศข้าทาสหญิงชายมาด้วยนะโมพุทธายะปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงพุทธังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสังฆังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเตชะสุเนมะภูชนาวิเวอิตินะเยปรังยุตเตขอจงนำเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของมาสู่ในสถานที่นี้ด้วยเทอญพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังคุ้ม
ธรรมังคุ้มสังขังคุ้มเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังขานุภาเวนะอายุวันโนสุขังพลังตามตำราการบูชานางกวักนั้นได้เริ่มมาจากการบูชาพระแม่โพศพซึ่งนั่นเป็นการบูชาผีผู้หญิงเมื่อเวลาผ่านไปจากการบูชาผีผู้หญิงกลายมาเรียกว่านางกวักแทนซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการบูชานางกวักตามบันทึกแล้วมีการค้นพบนางกวักครั้งแรกเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่4และ5ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของการค้าขายที่เฟื่องฟูเป็นอย่างมากได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่ว่าใครก็อยากได้มาครอบครองเป็นจำนวนมากแต่ในประวัติของนางกวักที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่นักเพราะบ้างก็มีการเชื่อมโยงไปถึงนิทานพื้นบ้านลพบุรีที่ได้มาจากรามเกียรติ์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่านางกวักเป็นวัตถุมงคลที่คนทั่วไปบูชาไว้เรียกทรัพย์เสริมโชคลาภให้เพิ่มพูนคนไทยส่วนใหญ่นิยมหามาบูชาเพื่อให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตามประวัติที่เราทราบกันมานางกวักจะมีรูปร่างผอมซึ่งณปัจจุบันต้องบอกว่าได้มีนางกวักตุ้ยนุ้ยออกให้เห็นกันอย่างแพร่หลายซึ่งลักษณะของนางกวักตุ้ยนุ้ยที่แตกต่างกันกับนางกวักทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมีรูปลักษณะที่อุดมสมบูรณ์ตุ้ยนุ้ยสมชื่อซึ่งแสดงถึงการมีกินมีใช้ตลอดนางกวักตุ้ยนุ้ยรุ่นอภิมหาทรัพย์เรียกเงินเรียกทองตั้งอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายปลุกเสกด้วยครูบาอริยชาติอริยจิตโตหรือครูบาเก่งครูบาน้อยตามแต่จะเรียกกันซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจากครูบาจันติปซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชาจากครูบาชุ่มโพธิโกอดีตเจ้าอาวาสวัดวังมุยหรือวัดชัยมงคลนั่นเองซึ่งครูบาจันติปมองเห็นแววของเด็กชายอริยชาติเมื่อตอนบวชเรียนว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมีวาสนาดีซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆโดยเฉพาะอักษรล้านนาซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอริยชาติสามารถเขียนเรียนอ่านได้ทั้งหมดในระยะเวลา2วันเท่านั้นครูบาอริยชาติเด่นในเรื่องของเวทมนต์คาถาเครื่องรางของขลังแคล้วคลาดจากภัยอันตรายเพราะตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรท่านเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์และโชคลาภเป็นอย่างมากอย่างที่ทราบกันล่าสุดตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นท่านได้ปลุกเสกนางกวักตุ้ยนุ้ยรุ่นอภิมหาทรัพย์เรียกเงินเรียกทองค้าขายร่ำรวยมีอิทธิฤทธิ์ด้านเมตตามหานิยมด้วยอิทธิฤทธิ์ของนางกวักตุ้ยนุ้ยนั้นมีคอหวยถูกรางวัลหลายล้านและถูกรางวัลติดกันถึง43งวดจึงได้สร้างปรากฏการณ์น้ำแดง 55,500 ขวดซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดฟ้าเบิกเนตรนั่นเองสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยและคาถาบูชาแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยรุ่นอภิมหาทรัพย์วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่ปลูกเสกด้วยครูบาอริยชาติอริยจิตโตผู้มีบุญบารมีมีวาสนาดีได้บูชาแล้วโชคใหญ่หล่นทับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมบุญอันใดของท่านที่ได้ทำมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและในอนาคตการเบื้องหน้าขออวยพรให้บุญนั้นส่งถึงท่านโดยเร็วให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเทอญสาธุครับ